เพื่อนๆคงเคยได้ยินเรื่องของ HDL หรือที่เราเรียกกันว่าไขมันดีกันบ้างแล้วนะครับแล้วไขมันดีมันดียังไงจะช่วยทำให้เราไม่เป็นโรคหัวใจจริงเหรอแล้ว HDL ควรจะสูงเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีวันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Occasional กับผมหมอเต้กิจจาครับไขมันคือสารประกอบหลายชนิดที่มีลักษณะร่วมกันคือไม่ละลายน้ำครับแต่ว่าละลายได้ในตัวทำลายอินทรีย์ในร่างกายของเราประกอบด้วยไขมันมากมายหลายชนิดซึ่งมีทั้งชนิดที่ดีเป็นผลบวกต่อร่างกายและชนิดที่ไม่ดีมีผลลบต่อร่างกายปะปนกันไปซึ่งไขมันดีที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราจะถูกเรียกว่า High Density Lipoprotein หรือเรียกสั้นๆว่า HDL ครับโอเคขอแนะนำให้รู้จัก HDL เพื่อนผู้แสนดีของเรา HDL แปลตรงตัวตามชื่อก็คือ Lipoprotein ความหนาแน่นสูงครับซึ่งเป็น1ใน4ของ Lipoprotein กลุ่มหลักHDL ถูกร่างกายของเราสร้างขึ้นจากตับช่วยทำหน้าที่ในการขจัดคอเลสเตอรอลหรือว่าขจัดคราบไขมันที่เกาะอยู่ตามหลอดเลือดโดยปกติแล้วคอเลสเตอรอลไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระแสเลือดได้เองแต่ต้องใช้ตัวชักนำอย่างไลโปโปรตีนในการนำพาเข้าไปซึ่งไลโปโปรตีนก็มีอยู่ด้วยกันหลายชนิดโดยเราจะแบ่งตามความหนาแน่นของอัตราส่วนไขมันต่อโปรตีนโดยเมื่อคอเลสเตอรอลมาจับคู่กับไลโปโปรตีนชนิดความหนาแน่นสูงก็จะเกิดคอเลสเตอรอลชนิดดีที่เราเรียกว่า HDL ขึ้นครับ HDL สูงทำให้เราอายุยืนได้ยังไงนะกลไกของ HDL ที่ทำให้เราอายุยืนขึ้นไม่เป็นโรคหัวใจรวมถึงไม่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบตันง่ายๆก็คือการขนคอเลสเตอรอลแบบย้อนกลับครับโดย HDL จะเป็นตัวช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลส่วนเกินในเซลล์ร่วมกับผู้ช่วยอีกตัวหนึ่งที่มีชื่อย่อว่า ABC เพื่อขนคอเลสเตอรอลส่วนเกินย้อนกลับไปที่ตับแล้วก็ขับถ่ายออกทางลำไส้ในที่สุดดังนั้นหากพูดง่ายๆ HDL ก็คือผู้เก็บทำความสะอาดเซลล์เลือดของเราทำให้ไขมันที่ผนังหลอดเลือดลดลงดังนั้นในคนที่มี HDL สูงก็จะมีโอกาสการเกิดโรคเส้นเลือดตีบตันน้อยกว่าคนที่มี HDL ต่ำพูดง่ายก็คือถ้าใครมี HDL สูงก็จะมีโอกาสอายุยืนกว่านั่นเองครับ HDL สูงเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าดีนะมีข้อมูลจากการศึกษาทั้งในเชิงระบาดวิทยาและในสัตว์ทดลองแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติAteroprotective ของ HDL ก็คือยิ่งสูงยิ่งดีครับโดยหากระดับของ HDL ของเพื่อนๆมากกว่า60อันนี้ดีมากเลยซึ่งตัวเลข60นี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับแต่สำหรับเกณฑ์ HDL ต่ำในผู้หญิงกับผู้ชายจะต่างกันเล็กน้อยเพราะโดยเฉลี่ยแล้วค่า HDL ของผู้หญิงจะสูงกว่าผู้ชายหรือพูดง่ายก็คือโดยปกติผู้หญิงจะอายุยืนของผู้ชายครับโอเคโดยในผู้ชายหาก HDL ต่ำกว่า40จะถือว่ามีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านโรคหลอดเลือดแล้วนะครับแต่ในผู้หญิงตัวเลข HDL ที่น้อยกว่า50ถึงจะเริ่มไม่ดีโอเคหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบ้างนะครับคลิปหน้าผมจะมาเล่าถึงวิธีการเพิ่ม HDL แบบง่ายๆไม่ต้องใช้ยาและก็ได้ผลจริงครับฝากช่วยกดติดตามช่อง The Occasional เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ